สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2ค่ะดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพมีสิทธิสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยภาคีเครือข่ายประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคมไทยกว่า 3,800 คนที่ร่วมงานครั้งนี้จะเป็นเสียงและพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้ครอบคลุมประชากร10กลุ่มได้แก่ผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานนอกระบบประชากรข้ามชาติผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงผู้ต้องขังและมุสลิมตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะมีความก้าวหน้าเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำหลายมิติทั้งการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายศักยภาพภาคีเครือข่ายนวัตกรรมต่างๆให้เกิดการมีสิทธิและเข้าถึงบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุอีกทั้งสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเยียวยาผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงส่งเสริมการมีอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยตั้งหลักชีวิตมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอนโยบายก้าวการเปลี่ยนแปลงสู่การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพคือ 1. การเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นธรรม 2. การจัดสวัสดิการสังคมแบบทั่วหน้า 3. การเสริมพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ 4. เสริมพลังเครือข่ายภาคประชาสังคม 5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูศักยภาพความเข้มแข็งประชากรกลุ่มเฉพาะ 6. การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต 7. การลดความรุนแรง 8. การเข้าถึงบริการสาธารณะที่เป็นมิตรสำหรับทุกคนตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนและ 9. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะหลักของวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับคือเสียงมันต้องเริ่มต้นจากเสียงแล้วก็แต่ละกลุ่มจะต้องมีตัวตนแล้วก็มีความชัดเจนว่าเขาต้องการเรียกร้องสำหรับคนกลุ่มเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบนพื้นฐานหลักการที่คือต้องขอบคุณสสส.นะครับที่คิดในมิติแผนงานที่เป็นกลุ่มต่างๆที่บางครั้งสังคมอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปถ้าสังคมไม่รู้จักเนี่ยการที่จะไปสนับสนุนผ่านนโยบายต่างๆมันอาจจะทำได้ยากแต่เมื่อแล้วเขามีตัวตนขึ้นมาแล้วแล้วเขามีวอยซ์เขามีเสียงขึ้นมาผมมั่นใจว่าทุกเสียงนี่แหละอันนี้ผมย้ำว่ามันเป็นพื้นฐานของระบบประชาธิระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับที่เมื่อเขามีตัวตนแล้วแล้วเขามีเสียงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การคิดนโยบายหรือกฎหมายที่จะต้องเป็นสิทธิหน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติต่อเขาแต่แน่นอนที่สุดนะครับคือเรื่องงบประมาณไม่ใช่เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาแต่เราต้องแก้ไขปัญหาเป็นพื้นฐานความเข้าใจของแต่ละกลุ่มที่เขามีความต้องการอย่างชัดเจนแต่เราต้องให้เขายืนอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็สามารถมีศักดิ์ศรีในความเป็นกลุ่มเฉพาะของเขานะครับเมื่อมีความมีศักดิ์ศรีและมีความเข้าใจในแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยผมว่าการเดินในทุกเรื่องจะยั่งยืนมันเหมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกถูกเหมือนสมมติเราในเราพูดถึงคนไร้บ้านนะครับก่อนที่คนไร้บ้านจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเราต้องหาที่อยู่อาศัยให้เขาก่อนเราต้องไปรักษาเขานะครับเพื่อให้โรคที่เกี่ยวกับจิตเวชของเขาลดลงและหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆใส่ในหลายๆสิ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเนี่ยสังคมไม่เอื้ออำนวยเนี่ยมันก็ทำได้ยากวันนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนแล้วว่าถ้าเราคิดทุกมิติเราเริ่มต้นแบบให้เห็นภาพชัดเจนสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราผมมั่นใจว่าถ้าตัวตนของแต่ละกลุ่มเขาเข้าใจนะครับแล้วเขา voice ขึ้นมาแล้วเขารู้หน้าที่ตัวเองเราจะเดินหน้าไปด้วยกันในทุกปัญหาที่เชื่อมโยงกันแล้วเราจะสามารถใช้นโยบายกับกฎหมายไปแก้ไขและความเข้าใจของผู้
ผู้ที่เป็นผู้บริหารนะครับอย่างชัดเจนครับตัวนี้ว่าโรคไรทางด้านดร.สุปรีดาอดุญญานนท์ผู้จัดการกองทุนสสส.ได้กล่าวว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำยังคงทวีความรุนแรงภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกิดจากต้นน้ำคือปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายรวบรวมเสียงสะท้อนจากมุมสำคัญทำให้ทุกเรื่องที่ต้องดีขึ้นควรดีในทุกกลุ่มไม่ใช่แค่บางกลุ่มและสื่อสารประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในช่วงทศวรรษต่อไปค่ะเข้าใจนะครับเรื่องงานทั้งระบบหลายสิบล้านคนจะจบให้ถึงเขาไหมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่านับเราด้วยคนในหลายกลุ่มเองอย่างที่ท่านตรีบอกนะครับเริ่มตั้งแต่การให้เขามีตัวตนก่อนตัวอย่างแรงงานนอกระบบพอบอกนอกระบบแล้วหาไม่เจอครับไม่รู้จะประสานใครตรงนั้นใช้เวลาเกือบ10ปีใช่ไหมครับกว่าจะรวบรวมกลุ่มต่างๆแล้วก็สร้างเป็นสมัชชาขึ้นมาจนเวลาตอนนี้กระทรวงแรงงานเวลาพูดถึงแรงงานนอกระบบเนี่ยมีตัวต่อแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นนโยบายที่สัมพันธ์กับกลุ่มเขาออกมาเรื่อยๆในการกลุ่มนี้เองก็มีพลวัตสูงเรายกตัวอย่างเช่นกลุ่มไรเดอร์ล่าสุดเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดมาหนาแน่นไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็พยายามเข้าไปต่อครับไปพยายามศึกษาปัญหาแล้วก็นำมาสู่การที่จะหาสวัสดิภาพสวัสดิการต่างๆนะฮะในช่วงต้นเนี่ยเราคิดว่าในหลายกลุ่มคนไร้สัญชาติกลุ่มคนไร้บ้านต่างๆเหล่านี้นะครับเราได้ผ่านขั้นตอนของการที่ทำให้เขามีตัวตนทำให้เขามีเขาเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐหลายส่วนซึ่งแต่เดิมไม่เคยเข้าถึงได้เลยนะครับแต่จากนั้นเนี่ยเราคิดว่าในบริการที่จะเกิดเนี่ยน่าจะมีความจำเพาะแล้วก็นำไปสู่การฝ่าอุปสรรคหลายๆตัวนะครับอย่างคนไร้สัญชาติจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความซับซ้อนมากครับในความเป็นจริงของตัวตนเขานะครับในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับตรงนั้นเองเนี่ยต้องการความละเอียดอ่อนต้องการความรู้ลึกที่เข้าไปแล้วมีนโยบายเฉพาะต่างๆมากขึ้นครับ